ความคืบหน้าสำหรับความพยายามจากที่ประชุมสมาชิกของสมัชชาใหญ่สหประชาชาติหรือว่า UNGA นะคะที่ประชุมหารือกันเป็นวาระฉุกเฉินเพื่อที่จะหารือกันถึงแนวทางการแก้ปัญหาความขัดแย้งที่เกิดขึ้นระหว่างอิสราเอลกับทางกลุ่มฮามาสค่ะปรากฏว่าชาติสมาชิกได้มีการลงมติกันอย่างท่วมท้นมากถึง193ชาติด้วยกันนะคะที่ต้องการให้ยุติการสู้รบยุติการยิงทั้งหมดในฉนวนกาซาค่ะแต่ก็ปรากฏว่ายังมีบางชาตินะคะที่ยังคงมีความเห็นที่คัดค้านกับแนวคิดที่จะยุติการยิงเกิดขึ้นอยู่ในขณะที่ท่าทีของประธานาธิบดีโจไบเดนของสหรัฐค่ะก็ดูจะมีท่าทีที่แข็งกร้าวต่อทางอิสราเอลเป็นครั้งแรกเลยเหมือนกันนะคะโดยประกาศไปยังอิสราเอลว่าตอนนี้เนี่ยเสียงสนับสนุนต่างๆที่มีให้กับอิสราเอลเริ่มจะลดน้อยลงไปแล้วเนื่องจากว่าอิสราเอลนั้นยังคงโจมตีในพื้นที่ฉนวนกาซาอย่างหนักแบบไม่เลือกปฏิบัติใดๆนะคะทำให้มีประชาชนผู้บริสุทธิ์ชาวปาเลสไตน์ต้องเสียชีวิตไปเป็นจำนวนมากค่ะในขณะเดียวกันค่ะมีท่าทีออกมาจากทางฝั่งของอิหร่านด้วยเหมือนกันนะคะที่อิหร่านเองก็ส่งสัญญาณเตือนกลับไปยังสหรัฐด้วยเหมือนกันค่ะว่าถ้าหากว่าความขัดแย้งระหว่างอิสราเอลกับกลุ่มฮามาสไม่สามารถที่จะยุติลงได้เร็วๆนี้นะคะสงครามความขัดแย้งจะยิ่งรุนแรงและขยายวงกว้างมากขึ้นจนควบคุมไม่ได้สุดท้ายสหรัฐเองนั่นแหละค่ะที่จะเป็นฝ่ายได้รับผลกระทบจากความรุนแรงที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ด้วยมีรายงานออกมาจากทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของอิหร่านนะคะฮอสเซนอามีอับดุลลอฮิยอนที่ส่งสัญญาณเตือนไปยังสหรัฐนะคะว่ากรณีของสงครามอิสราเอลกับกลุ่มฮามาสที่กำลังเกิดขึ้นในฉนวนกาซาในขณะนี้ถ้าหากว่าไม่หาทางยุติสงครามที่เกิดขึ้นให้จบลงให้ได้เร็วที่สุดก็มีโอกาสที่สงครามครั้งนี้จะขยายความรุนแรงไปจนถึงจุดที่ไม่สามารถควบคุมได้ค่ะนอกจากนี้ยังคาดหวังว่าการเจรจาจะนำไปสู่การยุติการสังหารประชาชนในฉนวนกาซาอย่างเร็วที่สุดเท่าที่จะสามารถทำได้โดยเห็นว่าก็มีหลายประเทศในภูมิภาคนะคะที่ให้การสนับสนุนกลุ่มฮามาสไม่ว่าจะเป็นทั้งเลบานอนรวมไปถึงเยเมนด้วยเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าปล่อยให้สงครามการสู้รบครั้งนี้ยืดเยื้อต่อไปความรุนแรงของสงครามก็จะยิ่งขยายขึ้นจนไม่สามารถควบคุมได้และสหรัฐเองก็มีโอกาสที่จะได้รับผลกระทบที่รุนแรงตามไปด้วยเช่นเดียวกันค่ะนี่เป็นความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นครั้งล่าสุดจากอิหร่านนะคะนับตั้งแต่เมื่อเดือนที่แล้วที่อายาตอลเลาะห์อาลีคาเมนีอีผู้นำสูงสุดของอิหร่านนั้นออกมาเรียกร้องค่ะให้กลุ่มประเทศอาหรับที่มีความสัมพันธ์ทางการเมืองกับอิสราเอลตัดความสัมพันธ์กับอิสราเอลรวมไปถึงเคยเรียกร้องให้กลุ่มชาติมุสลิมยุติการส่งออกทั้งน้ำมันแล้วก็อาหารไปยังอิสราเอลด้วยนะคะเพื่อหวังที่จะตอบโต้กรณีที่อิสราเอลนั้นยังคงโจมตีในพื้นที่ฉนวนกาซาอย่างหนักค่ะไปดูท่าทีของประธานาธิบดีโจไบเดนของสหรัฐกันบ้างนะคะที่ถือเป็นพันธมิตรที่เหนียวแน่นของอิสราเอลค่ะแต่ก็ปรากฏว่าล่าสุดนั้นเริ่มส่งสัญญาณที่แข็งกร้าวเตือนไปยังอิสราเอลบ้างแล้วนะคะโดยบอกว่าอิสราเอลนั้นกำลังเริ่มสูญเสียแรงสนับสนุนจากนานาชาติค่ะซึ่งมีสาเหตุสำคัญมาจากการที่อิสราเอลนั้นไปทิ้งระเบิดถล่มฉนวนกาซาอย่างไม่เลือกหน้านะคะในการทำสงครามเพื่อหวังที่จะกวาดล้างกลุ่มฮามาสโดยกองทัพอิสราเอลก็ยังคงทิ้งระเบิดถล่มฉนวนกาซาอย่างต่อเนื่องค่ะจนเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้พลเมืองชาวปาเลสไตน์ต้องเสียชีวิตเป็นจำนวนมากนะคะนอกจากนี้ผู้นำของสหรัฐค่ะก็เรียกร้องให้นายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูของอิสราเอลเปลี่ยนจุดยืนที่แข็งกร้าวแล้วก็ยอมรับการเป็นอิสระของรัฐปาเลสไตน์ด้วยซึ่งนี่ถือเป็นการส่งสัญญาณเตือนที่รุนแรงที่สุดนะคะจากประธานาธิบดีโจไบเดนที่มีต่ออิสราเอลนับตั้งแต่เกิดสงครามการสู้รบกับกลุ่มฮามาสเมื่อวันที่7ตุลาคมที่ผ่านมานอกจากนี้โจไบเดนได้ระบุด้วยนะคะว่าจะส่งลอยออสตินรัฐมนตรีกลาโหมของสหรัฐรวมถึงเจคซาลิแวนที่ปรึกษาความมั่นคงแห่งชาติของสหรัฐเดินทางเยือนอิสราเอลในสัปดาห์นี้ค่ะเพื่อยืนยันการยึดมั่นในพันธะของสหรัฐที่มีต่ออิสราเอลและจะหารือถึงการปกป้องพลเรือนในพื้นที่ฉนวนกาซาด้วยอีกหนึ่งเวทีที่มีการประชุมหารือกันนะคะเพื่อหาแนวทางยุติ
ความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในพื้นที่ฉนวนกาซาจนทำให้มีประชาชนเสียชีวิตจำนวนมากล่าสุดค่ะทางประเทศสมาชิกสมัชชาใหญ่สหประชาชาติหรือ UNGA รวมทั้งหมด193ชาตินะคะก็ลงมติกันท่วมท้นค่ะกว่า3ใน4ของชาติสมาชิกทั้งหมดนะคะให้หยุดยิงในพื้นที่ฉนวนกาซาทันทีโดยมี10ประเทศที่ออกเสียงคัดค้าน10ประเทศที่ออกเสียงคัดค้านนี้นะคะก็รวมไปถึงสหรัฐอิสราเอลและออสเตรียด้วยแล้วก็มี23ประเทศค่ะที่งดออกเสียงซึ่งก็รวมไปถึงสหราชอาณาจักรเยอรมนีอิตาลีเนเธอร์แลนด์รวมถึงยูเครนด้วยนะคะสำหรับมติของ UNGA นั้นถือว่าไม่ได้มีผลผูกมัดทางกฎหมายค่ะแต่ว่าเป็นมติที่มีน้ำหนักทางการเมืองแล้วก็ยังสะท้อนความคิดเห็นของโลกที่มีต่อสงครามในพื้นที่ฉนวนกาซาในขณะนี้ด้วยส่วนหน่วยประสานงานกิจกรรมของกระทรวงกลาโหมอิสราเอลนะคะล่าสุดได้ออกมาเปิดเผยเป็นคลิปวิดีโอค่ะผ่านทางแพลตฟอร์ม X หรือว่า Twitter เก่าเนี่ยนะคะที่บอกว่ารถบรรทุกสิ่งของที่บรรทุกสิ่งของบรรเทาทุกจำนวนมากค่ะทั้งหมด197คันกำลังเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบนะคะก่อนที่จะผ่านด่านเคเรมชาลอมทางตอนใต้ของอิสราเอลเพื่อจะมุ่งหน้าเข้าไปยังพื้นที่ฉนวนกาซาก็เป็นส่วนหนึ่งของความพยายามเพิ่มเติมค่ะที่จะให้ความช่วยเหลือประชาชนชาวปาเลสไตน์ที่ยังคงอาศัยอยู่ในพื้นที่ฉนวนกาซาในเวลานี้สำหรับด่านเคเรมชาลอมนั้นเป็นด่านข้ามแดนของอิสราเอลนะคะอยู่ติดกับฉนวนกาซาที่อิสราเอลนั้นได้เปิดใช้งานเพิ่มขึ้นเพื่อหวังที่จะเพิ่มความช่วยเหลือทางด้านมนุษยธรรมซึ่งเป็นความคืบหน้าหลังจากที่เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาค่ะที่ทางตัวแทนองค์การสหประชาชาติหรือว่า UN เนี่ยออกมาบอกว่ากำลังทดสอบถึงกระบวนการตรวจสอบรถบรรทุกสิ่งของช่วยเหลือที่จะผ่านด่านเคเรมชาลอมซึ่งด่านนี้เนี่ยเป็นด่านที่อยู่ใกล้ๆกับด่านราฟาก็คาดว่าน่าจะช่วยเพิ่มปริมาณการส่งมอบความช่วยเหลือทางด้านมนุษยธรรมที่จะเข้าไปในพื้นที่ฉนวนกาซาได้มากขึ้นเป็น2เท่าเลยทีเดียวค่ะส่วนหน่วยงานต่อต้านการก่อการร้ายของเนเธอร์แลนด์นะคะล่าสุดออกมาประกาศยกระดับการเตือนภัยคุกคามในประเทศเป็นระดับที่2รองจากระดับที่สูงที่สุดค่ะเนื่องจากว่ามีการประเมินว่ามีโอกาสที่อาจจะเกิดเหตุการณ์โจมตีขึ้นในประเทศเนเธอร์แลนด์นะคะซึ่งนี่เป็นการประกาศเตือนภัยระดับสูงเป็นครั้งแรกเลยค่ะนับตั้งแต่ช่วงสิ้นปี2562หลังจากที่ทางกรรมาธิการยุโรปด้านกิจการภายในได้ออกมาเตือนนะคะว่าทวีปยุโรปนั้นมีความเสี่ยงที่อาจจะเผชิญกับเหตุการณ์ก่อการร้ายครั้งใหญ่ในช่วงของวันหยุดเทศกาลคริสต์มาสที่กำลังจะมาถึงนี้ซึ่งก็เป็นผลพวงมาจากสงครามความขัดแย้งระหว่างอิสราเอลกับกลุ่มฮามาสนั่นเองค่ะส่วนหน่วยประสานงานด้านความมั่นคงและต่อต้านเหตุก่อการร้ายแห่งชาติของเนเธอร์แลนด์ระบุเช่นเดียวกันนะคะว่ามีโอกาสที่เนเธอร์แลนด์นั้นจะเป็นเป้าของการก่อเหตุการณ์ก่อการร้ายจากชนวนความขัดแย้งของอิสราเอลกับกลุ่มฮามาสรวมถึงเหตุการณ์เผาพระคัมภีร์อัลกุรอานในหลายประเทศทั่วยุโรปด้วยนอกจากนี้ก็ยังเชื่อมโยงกับเหตุโจมตีในประเทศอื่นๆทั่วยุโรปรวมถึงการจับกลุ่มผู้ต้องสงสัยที่จะก่อเหตุก่อการร้ายในเนเธอร์แลนด์และประเทศเพื่อนบ้านด้วยค่ะขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับชม TNN ข่าวค่ำนะคะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16ด้วยค่ะคุณผู้ชมจะได้ไม่พลาดการติดตามรับชมรายการข่าวสดๆรวมถึงคลิปวิดีโอต่างๆที่น่าสนใจด้วยค่ะ